What's your name? Hello, Jay. What's your name? Hello, May. Hi, nice to meet you. Hi, Sam. Hi, nice to meet you too. Are you looking at the red girls? New students. Wow, what level are you? Are you level one? I'm teaching, yes. I'm from England. But where in Thailand are you from? From Bangkok. So, after this, I'll be able to... Bye! Have fun! บริหารอะไรธุรกิจถ้าอย่างนี้บริหารอะ
กติเรามีโอกาสได้สื่อสารเกี่ยวกับกับใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันบ้างไหมน้อยอะค่ะไม่เยอะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงจะต้องเรียนภาษาอังกฤษอะเรารู้สึกทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราจะต้องเรียนภาษาเพิ่มอยากขยายธุรกิจส่งออกที่บ้านมากกว่าว่าแบบถ้าเกิดแบบส่งออกต่างประเทศด้วยก็น่าจะดีเลยบ้านอยู่แถวไหนอะบ้านอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ไกลมากอยู่แถวไหนใช่แถวที่เนียวเรียนแถววิเชียรนะแล้วปกติถ้าเกิดว่าเรามาเรียนมาด้วยกันใช่ไหมใช่โอเคแล้วมาเวลามาหลังเลิกเรียนด้วยกันปั๊บหรือว่าแล้วแต่วันถ้าเป็นเรามาวันไหนได้มาได้ทุกวันมาได้ทุกวันเลยแล้วน้องทรายล่ะมาได้ทุกวันเหมือนกันนะคะมาได้ทุกวันดีมากเลยทีนี้เดี๋ยวถึงจะพาเราไปดูกันในสตูดิโอเซ็นเตอร์โอเคว่าเวลาปกติแล้วเขาเรียนกันแบบไหนThis way. Follow me. Oh, no. Oh my God. Okay. Thank you so much. Okay. So.Be ready, no? Okay. This area we call speaking center. Okay, we will get to it in the room. Okay. 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 Okay.No, เงียบไม่รู้จักใช่ไหมโอเคให้เดาว่าวอลสตรีทอยู่ที่เมืองไทยมานานแค่ไหนแล้ว5 ปี เหรอลูก10 ปีอ่ะมีใครมากกว่านี้ไหมคะ มีใครมากกว่า10ปีไหมลูก20อ่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหม15กลางกลาง15เยอะสิบห้าสามสิบห้าโอเคพี่จะเหลือแล้วกันนะคะวอชิตของเรานะคะกำเนิดมา40 ปีแล้วนะคะถึงตอนนี้นะคะให้เดาว่าที่ประเทศไทยมีกี่สาขาตอนนี้หรอเออหกสาขาเจ็ดร้อยสาขาเลย มี10 สาขานะคะโอเคแล้วก็เป็นเด็กนักเรียนที่วิสิตนอกจากนี้เรายังในระหว่างที่เรียนนะคะเราสามารถไปที่สาขาอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นใครอยู่แถวปิ่นเกล้านี่2คนไปปิ่นเกล้าได้ใครอยู่แถวมีใครไปเที่ยวเชียงใหม่บ้างมั้ยคะเคยไปเชียงใหม่ไหมปีละครั้งนะคะไปเล่นได้ที่วอชิตเชียงใหม่มี1 สาขาที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่สยามสีลมไหนพ่อแม่ใครทำงานอยู่แถวสีลมไม่มีไปได้บางครั้งโอเคไปเล่นได้นะคะมีคลาสให้เข้าเหมือนกับที่นี่เลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดมีทั่วโลกเลยนะคะมีทั้งหมด400 สาขาด้วยกันนะคะกำเนิดที่ประเทศอะไรมีใครรู้ไหมภาษาอังกฤษน่าจะกำเนิดที่ประเทศอะไรประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษอเมริกาอเมริกาน้องสายเอามาสักประเทศนึงประเทศอะไรคะเราคิดว่าวอชิตกำเนิดมาจากประเทศอะไรOh my god! ถูกต้องนะคะวอลชิตกำเนิดมาที่ประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเราก็กำเนิดขยายมาอยู่ที่ประเทศแล้วก็เรามีอยู่10 สาขาในประเทศไทยครับนะคะคนที่ดูแลเราเป็นใครนะตั้งแต่รับเราเข้ามาเป็นพี่บอลรับเราเข้ามามีพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นคนดูแลทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวหลังจากคลาสนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ฟิล์มกันนะคะแล้วก็พี่บอลด้วยนะคะทีนี้เรามีใครรู้จักGlobal Skills of English ป่ะโอเคทีนี้วอร์ชิตของเราอะ
ค่ะจะมี skills นะคะให้ทั้งหมด20 skills นะคะจะจับเราไว้ใน skill นั้นๆนะคะแบบคอร์สนิดนึงโอเคทีนี้ global skills of english ค่ะจะแบ่งออกที่ worksheet นะคะจะแบ่งเป็นตั้งแต่1ถึง20นะคะและทีนี้เราสามารถที่เวลาเราเรียนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเทียบได้ว่าสมมติเราอยู่ที่ระดับที่2เราสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นออเดอร์อาหารหรือว่าเขียนจดหมายหาเพื่อนอะไรนี้นะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเรียนของเราเมื่อก่อนกันนะคะเมื่อก่อนเราเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนสอนยังไงน้องไส้ก็เขาก็จะให้จดแล้วก็ท่องจำจดแล้วก็ท่องจำท่องยังไงอ่ะก็เหมือนแบบเพราะว่าคำนี้ว่าอะไรแปลว่าอะไรแต่ก็ไม่ค่อยได้เน้นพูดอะค่ะ no no speaking แล้วล่ะคะแม่ก็คล้ายๆกันแค่ค่อยไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้พูดเราคิดว่าการที่เราจะพูดได้ต้องทำยังไงต้องฝึกต้องฝึกพูดเหรอโอเคแล้วน้องเจย์คะเรียนยังไงของแม่ของเจย์คือครูเขาให้จำเป็นแกรมมาเป็นเรื่องๆท่องเลยเหรอเป็นท่องเป็นเทนส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคค่ะทีนี้มาพูดถึงการเรียนภาษาไทยของเราทุกวันนี้เราพูดภาษาไทยคล่องไหมคะคล่องนะเราต้องคิดก่อนพูดไหมเราต้องคิดไหมว่าประโยคนี้เราจะพูดบอกว่าคุณแม่ทำอะไรมาเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยเราเรื่องของชีวิตของเราเราต้องคิดมากต้องโอเคเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเรียนแบบไหนเอ่ยตอนเราคิดว่าภาษาไทยเราเรียนแบบไหนเราเรียนจากใครพ่อกับแม่เรียนจากคุณแม่นะคะคุณพ่อเราเรียนแบบไหนเนี่ยทำไมเราถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาไทยได้ที่พูดเองจากสิ่งแวดล้อมจากสิ่งรอบตัวจากการเรียนแบบนะคะจะได้อีกการฟังนะคะเราพูดภาษาไทยได้ตอนเข้าโรงเรียนไหมหรือว่าก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเนาะทีนี้นั่นคือระบบวิธีการเรียนปกติค่ะก็คือ natural way of learningนะคะการเรียนภาษาแบบธรรมชาตินั่นเองทุกวันนี้เราพูดภาษาไทยคล่องก็เพราะว่าเราเรียนแบบนี้เรียนในวิธีที่ถูกต้องนะคะทีนี้มาดูระบบของวอร์ชิ่งกันบ้างนะคะอย่างแรกเราจะให้เราเดี๋ยววันนี้พี่จะพาเราเล่นเล่นกับมีเดียของวอร์ชิ่งนะคะว่าจะมีการเราชอบซีรีส์ไหมมีคนชอบดูซีรีส์ไหมชอบชอบซีรีส์เกาหลีหรือว่าฝรั่งดิเกาหลีกับเกาหลีชอบเกาหลีมีใครชอบดูซีรีส์ฝรั่งบ้างดูบ้างนะคะปกติเราดูยังไงดูเป็นภาษาอังกฤษหรือดูเป็นภาษาดูเปิดซับเป็นภาษาไทยภาษาไทยโอเคก็มีดูภาษาเกาหลีบ้างโอเคนั่นแหละของนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยก็คือมีสตอรี่เป็นซีรีส์นะคะเดี๋ยวให้เรามาเล่าเรื่องราวแล้วก็ดูว่าตัวละครทำยังไงกันบ้างโอเคทีนี้เรามาดูในอันแรกคืออะไรนะ listen การฟังนะคะในการฟังเราก็จะเวลาเราฟังยังไงเอ่ยเราต้องรู้หมดทุกคำเลยนะปุ๊บรู้เรื่องหมดเลยนะภาษาอังกฤษรัวๆมาโอเคแล้วเรานอกจากการฟังเราได้จากอะไรคะเราสามารถเดาได้จากการดูการดูด้วยนะคะมีภาพเราสามารถเดาได้จากตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรโอเคทีนี้ pronounce มีใครรู้บ้างว่า pronounce คืออะไรเอ่ยก็นอกจากการออกเสียงนะคะก็คือออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษานั่นเองนะคะทุกวันนี้เราติดการพูดแบบสำเนียงไทยสำเนียงไม่ผิดลูกสำเนียงไม่ผิดแต่ว่าการออกเสียงที่ถูกต้องจะทำให้เจ้าของภาษาเข้าใจว่าเราพูดว่าอะไรนะคะต่อไปก็คือการ practice มีใครรู้ไหมว่า practice คืออะไรบายให้ฝึกฝนโอเคก็จะมี practice ตรงนี้ให้เราได้ฝึกฝนนะคะโอเคต่อไปก็คือการพูดการพูดการ speak นะคะเราจะได้มีการสนทนาเหมือนกับว่าสมมติว่าฝรั่งเราถามมาปุ๊บเราตอบกลับได้เลย automatically หรือว่าอัตโนมัตินั่นเองทำยังไงให้เหมือนภาษาไทยนะโอเคนี้มาดูของเรื่องของการ confirm คืออะไรคะ
คือคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มใช่เราพูดรับศัพท์กันนะคะก็คือคอนเฟิร์มให้มั่นใจนั่นเองว่าเรารู้เรื่องหรือเปล่านะคะทีนี้มาดูเรื่องทีนี้คือนี่คืออันสุดท้ายที่ปกติเราอยู่ที่โรงเรียนเราเรียนเป็นอย่างแรกนะคะแต่ว่าตรงนี้จะอยู่ในเซอร์เคิลอันสุดท้ายเลยนะคะอันสุดท้ายนี้คือ Enfant Class Enfant Class คืออะไรดูด้านหลังเลยลูกโอเคทีเชอร์ตรงนั้นเราลองนับเก้าอี้ซิมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 6ตัวมีตรงนี้มุมนึงอันนี้เอาไว้ให้นั่งเล่นจริงๆ Encounter Class จะมีทั้งหมดเก้าอี้5ตัวนะคะก็คือมี5คนในคลาสนะคะ1คนก็คือทีเชอร์เพราะฉะนั้นเด็กในคลาสมีกี่คนคะ4คน4คนนะคะเราคิดว่าเวลาเราคุยกันเราจะสื่อสารกันด้วยรู้เรื่องเนี่ยให้มันรู้เรื่องเนี่ยเราจะต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันไหมหรือว่าต่างคนต่างระดับดีเนาะคนจะอยู่ในเลเวลเดียวกันเนาะพอ encounter class ตรงนี้เราเรียนมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมา encounter class เหมือนเป็น power เป็นชั่วโมงโชว์พาวถ้าฉันเรียนมาแล้วมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนมาอยู่ด้วยกันอยู่เลเวลเดียวกันไม่ต้องกลัวเรียนไปด้วยการเรียนเหมือนกันเลยแล้วพี่มาโชว์พาว่าเอ๊ะถ้าเราพูดแบบนี้เจ้าของภาษาจะเข้าใจไหมนะคะแล้วก็อันนี้คือก็คือชื่อวงกลมตัวนี้ก็คือ the learning cycle นะคะก็คือการเรียนรู้นั่นเองนะคะโอเคทีนี้มีคำถามอะไรนะคะพี่ไหมมีใครเคยเข้าคลาสที่วอลชีทแล้วบ้างก่อนที่จะสมัครเรียนมีใครเคยเข้าคลาสทดลองเรียนกันบ้างเคยเข้าไปตรงข้างหน้าตรงนั้นแล้วก็มีทีเชอร์สอนแต่ตอนนั้นเรียนคลาสอะไรไปลูกชื่อคลาสอะไรตอนนั้นทำกิจกรรมอะไรหรือว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรจำได้ป่ะทีเชอร์ก็ถามให้ตอบแล้วก็ให้อ่านดูวิดีโอแล้วก็อ่านอะไรแล้วให้จดตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้ใช่ไหมตรงข้างหน้าใช่ไหมโอเคทีนี้พี่ขออนุญาตแนะนำว่าคลาสเสริมตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะคะ English Corner English Corner ก็คือคลาสที่น้องไซเคยเรียนนั่นเองนะคะเป็นคลาสที่จะมีEnglish Corner เวลาเราเรียนตอนนั้นเด็กนักเรียนพูดภาษาอังกฤษยากไหมตอนน้องไซเข้าไปเรียนยากใช่ไหมโอเคแล้วพอเข้าใจไหมพอรู้เรื่องบ้างไหมจับใจความได้เป็นบางครั้งจับใจความได้เช่นนี้ค่ะโอเคอีลิชคอร์เนอร์ค่ะจะเรียนอยู่ในเลเวลเดียวกันกับเราเลยก็คือคนทั้งหมดในคลาสจะอยู่เลเวลเดียวกันกับเราเพราะฉันไม่ต้องกลัวนะคะพยายามพูดเนาะอันนี้คลาสที่เราเข้าคลาสใหญ่ไหมจำนวนเด็กเยอะไหมเยอะเยอะโอเคทีนี้มีคลาสย่อยลงมาอีกนะคะเรียกว่าโซเชียลคลับนะคะคลาสนี้จะมีจำนวนทั้งหมด12คนนะคะก็คือจะเป็นคลาสที่เล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะที่เชื่อจะได้โฟกัสกับเราได้มากกว่านะโอเคต่อไปก็จะเป็นคอมพรีเมนทารีนะคะคอมพรีเมนทารีคลาสจะมีทั้งหมด8คนนะคะก็จะเป็นคลาสเล็กลงมาอีกเมื่อกี้พี่บอกว่าคลาสที่มีจำนวน4คนคือเรียกชื่อคลาสว่าอะไรนะEncounter เราคิดว่าคลาสที่มี4คนเนี้ย inclusive มั้ย inclusive คืออะไรพิเศษมั้ยพิเศษมั้ยใส่ไข่2ฟองเพราะมีเด็กจำนวน4คนนะคะเพราะฉะนั้นคลาสตัวนี้ก็คือจะต้องจองก่อนล่วงหน้าจะจองก่อนล่วงหน้านี่ต้องจองสักเท่าไหร่ดีนะให้เวลาสมมติว่าเราจะจองล่วงหน้าคลาสคลาสหนึ่งเอาเป็นนานแค่ไหนดีน้องมี่ซะไม่รู้ถ้าสมมติเราจะจองเราจะไปเที่ยวเราเตรียมตัวนานแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่ชัดเจนชัดเจนคลาสนี้4คนนี้1อาทิตย์2อาทิตย์1สองอาทิตย์นะคะถูกต้องนะคะนี่ขอเป็นสองแล้วกันนะคะจองล่วงหน้านิดนึงนะคะจองได้ที่ไหนนะทำไงนานขนาดนั้นไม่ได้หรอกจองวงกลมเมื่อกี้ที่พี่ให้ไปได้ไหมวงกลมเมื่อกี้ที่พี่ให้ไปนะคะจะต้องเรียนด้วยกัน3ครั้งค่ะก่อนที่จะมาตรงนี้ตัวนี้เหมือนปักหมุดไว้
ว่าเราจะแพลนว่ามาวันไหนอะไรยังไงบ้างนะคะจากที่เราพูดไปทั้งหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่จะพาเราเริ่มเรียนเลยนะคะเริ่มเรียนกันครั้งแรกนะคะพร้อมไหมโอเคเดี๋ยวเราอยู่ยูนิตอะไรนะลูกยูนิตเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เริ่มเรียนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะให้เดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกนะคะตรง speaking center ตรงนี้เดี๋ยวนั่งนั่งคนละตัวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาเล่นกันเนาะมันจะมีกลุ่มเยอะแยะมากมายให้เรานั่งเล่นแล้วไปดูซีรีส์กันว่าเป็นยังไงเนาะโอเคพร้อมไหมโอเค let's go